วันนี้ช่างภาพส่งภาพด่วนๆมาให้นะครับเป็นช้างพายที่ท่านผู้ชมในช่องของเราถามหาบ่อยครั้งนะครับตัวทางซ้ายมือคือเมคาฟ้าแวบๆนะครับตัวที่อยู่ด้านหน้านะครับนี่ตัวที่อยู่ด้านหลังดูพฤติกรรมดูที่งวงเขานะครับนี่ครับลัดหมับพ่อที่หางนะครับหางขาดบ่อยนะครับช้างป่าบนเขาใหญ่ส่วนตัวใหญ่ทางขวามือนี่คือพายหลงแห่งปงอาจารย์แมวนะครับภาพนี้ถ่ายที่ปงอาจารย์แมวถือว่าเป็นถิ่นของเมคาและพายหลงด้วยนะครับเรามีโอกาสเจอพายเมคาที่บริเวณนี้บ่อยครั้งนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาวัดฝีมือกับพายหลงนะครับดูพฤติกรรมของช้างพายวัยรุ่นนะครับวัยขนาดนี้กำลังคึกขนองส่วนจะตกมันหรือยังเรายังไม่มั่นใจนะครับเมคาอายุอานามก็น่าจะสัก 15-16 ปีบวกๆแล้วนะครับส่วนพายหลงเท่าที่เราดูก็น่าจะสักจะ20ได้แล้วนะครับทั้งคู่น่าจะมีการนัดซ้อมกีฬานะครับวันนี้ก็เลยต้องออกกำลังการแข่งขันกีฬาก็ต้องทำคะแนนส่วนเรื่องแฟนก็ต้องทำใจนะครับช้างป่าทั้งสองตัวนี้ถ้าดูลักษณะหน้าตาเราเข้าใจว่ากินกันไม่ลงนะครับเป็นหล่อใหญ่หล่อเล็กแต่เมคาจะมีภาษีดีตรงที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแม่พังเล็กพังใหญ่ก็คงจะแอบมองส่วนพายหลงของเราก็สมชื่อนะครับพายหลงหลงเธอไม่ใช่หลงทางเปิด GPS ช่วยไม่ได้นะครับพายหลงค่อนข้างจะลึกลับนะครับไม่ค่อยเห็นเข้าสังคมบ่อยนักวันนี้ถือว่าเป็นสีสันของสองหนุ่มสองมุมแห่งปงอาจารย์แมวนะครับ